เต่าหลายชนิดที่เห็นอยู่จำนวนมากนี้เป็นของลุงประณีตเข็มดีชาวตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่มีสวนผลไม้เป็นของตัวเองและบริเวณสวนป่าข้างบ้านนี้เองซึ่งลุงประณีตทำกำแพงซีเมนต์สูง1เมตรปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ร่มรื่นทำสระน้ำเล็กๆไว้ด้วยและจะสังเกตเห็นผ้าใบหลายผืนวางแผ่เป็นจุดๆลุงประณีตเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงเต่าโดยทำการปรับสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดด้วยการวางผ้าใบไว้ใต้ร่มไม้หลายผืนให้เต่าใช้เป็นที่สำหรับหลบภัยและพักผ่อนพร้อมกับเปิดให้ดูพบว่าใต้ผ้าใบทุกผืนมีเต่าหลายขนาดและชนิดต่างๆนอนปะปนกันเป็นกองกองนับร้อยๆตัวโดยถือเป็นธรรมชาติของเต่าที่กลางวันจะนอนพักผ่อนโดยหาที่มืดๆและปลอดภัยส่วนเวลากลางคืนเต่าเหล่านี้จะพากันคลานออกจากที่นอนไปหากินพืชและสัตว์ทั่วพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับเหตุผลที่ต้องเลี้ยงเต่าไว้จำนวนมากถึงกว่าพันตัวนี้คุณลุงบอกว่าเมื่อตอนยังเด็กๆ เห็นคนจับเต่ามาเผาไฟเพื่อนำเนื้อไปทำอาหารและเห็นคนเผาป่าทำสวนทำให้เต่าถูกไฟคลอกตายเพราะหนีไม่ทันในแต่ละปีจะมีคนเผาป่าจำนวนมากและเต่าก็ถูกไฟเผาตายจำนวนมากด้วยเช่นกันเมื่อโตขึ้นจึงหาวิธีการช่วยเต่าด้วยการสะสมเต่าต่างๆเอาไว้เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกไฟเผาโดยทำมานานกว่า10ปีแล้วผมตอนเป็นเด็กๆเนาะเข้าไฟติดที่ไหนเต่าก็ต้องตายเพราะเต่าหนีไฟไม่พ้นอยู่ๆมาเห็นคนกินเต่าเจอเต่าเมื่อไรก็เอาไปเผาไฟทุกทีเลยเพื่อจะเอาไปกินน่ะเอ๊ะผมดูๆแล้วอนาคตมันน่าจะสูญพันธุ์อ่ะผมก็เริ่มเก็บมาอนุรักษ์ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ก็มีได้ถึงพันกว่าตัวแล้วท่านตอนเนี้ยเราค่าอาหารค่าใช้จ่ายเขาต่อเดือนเป็นไงไม่เยอะครับเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่กินน้อยแล้วก็ไม่กินจุกจิกคือเป็นสัตว์ที่กินง่ายมากกินกล้วยกินตะบะรดกินผักบุ้งมะละกอกว่าหลังกินทุกอย่างเลยครับกินง่ายไม่จุกจิกครับเพราะเพียงคิดว่าต้องการช่วยให้เต่ามีชีวิตรอดก็มีความสุขแล้วจึงกลายเป็นที่มาของการก่อตั้งแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเต่าที่นี่โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมากทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน